รอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอคุณผู้ชมมาชมเยอะกว่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์นะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศฝึกซ้อมที่มิยาโนซาวะกันของขุนพลคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับเดี๋ยวตอนนี้รออีกสักครู่นึงเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนักเตะยังไม่ลงฝึกซ้อมนะครับอีกสักประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับเดี๋ยวผมต้องบอกว่าครับผมได้ยินเสียงผมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ได้ยินเสียงชัดแล้วใช่ไหมถ้าเกิดตอบโต้ผมเลยก็ได้นะครับแบบเสียงไม่ชัดหรืออะไรก็บอกกันมาได้นะครับครับโอ้ขอบคุณมากครับคุณเอ๋ครับก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้นี่คือให้มาดูบรรยากาศกันเดี๋ยวเราอีกสักครู่เพราะตอนนี้ซัปโปโรยังไม่ได้ลงฝึกซ้อมนะครับอีก5นาทีแล้วกันครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ส่งกำลังใจให้เจชนาทิพย์กันได้นะครับก็ติดตามกันคือผมอยากจะบอกว่าวันนี้ซัปโปโรกำลังฟอร์มดีแล้วบรรยากาศที่มิยาโนซาวะเนี่ยแฟนฟุตบอลเนี่ยมาชมกันเพียบเลยครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมสักครู่นะครับเมื่อวานไปเชียร์ฝากบอกลิงเจด้วย ได้ฮะก็อีกสักครู่นะครับโอ้ตอนนี้ขอบคุณทุกการรับชมทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวผมมาพูดคุยกันก่อนเมื่อวานนี้คอนซาโดเรซัปโปโรนะครับก็ต้องบอกว่าเก็บ3แต้มสำคัญได้บุกไปชนะสากันโทสุด้วยสกอร์2-1จาก2ประตูของจูรินโญ่แล้วก็หลายๆคนถามว่าทำไมเจชนาทิพย์ไม่ได้ไปร่วมกับทีมแล้วก็มีทั้งเคนโตคุระและโคจิมิโยชินะครับเปโตวิชเขาอยากให้พักนักเตะ3ประสานในแนวรุกตัวจริงชุดนี้เพราะกำศึกหนักมานานลงเล่น90นาทีตลอดนะครับทำให้เขาพักในเกมที่ชนะสากันโทสุนะครับก็ต้องบอกว่าได้พักเนี่ยจะให้เต็มร้อยในการเปิดบ้านรับการมาเยือนของกัมบะโอซาก้ากัมบะโอซาก้าเนี่ยต้องบอกว่าเกมเป็นเกมที่เจอกับกัมบะโอซาก้าเนี่ยเป็นเกมที่เล่นในบ้านเกมสุดท้ายเล็กแรกนะครับคือเขาก็อยากจะจบเล็กแรกด้วยการเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองนะครับก็ถือว่าได้พักกันไปแต่ทีมเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าขุมกำลังเนี่ยค่อนข้างจะทดแทนกันได้นะครับสามารถบุกไปชนะสากันโทสุด้วยสกอร์2-1เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ตอนนี้เก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น22คะแนนนะครับขยับขึ้นไปอยู่อันดับ3ของตารางเรียกได้ว่าปีที่แล้วกับปีนี้ของซัปโปโรเนี่ยแตกต่างกันสิ้นเชิงนะครับปีนี้เนี่ยฟอร์มดีแล้วก็ฟอร์มเยี่ยมขึ้นมาทำให้ตอนนี้เนี่ยผมว่าเขามีสิทธิ์ในการลุ้นจบพื้นที่ AFC Champions League รวมถึงลุ้นแชมป์ผมว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับก็ร่วมพูดคุยกันได้อีกสักแป๊บนะครับโอ้ผมอยู่ที่สนามขอบคุณมากครับคุณสันติก็เดี๋ยวอีกสักครู่ตอนนี้นักเตะซัปโปโรลงมากันแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศครับนี่ครับเป็นบรรยากาศฝึกซ้อมที่สนามมิยาโนซาวะนะครับผมให้ดูกันเดี๋ยวผมยังเข้าไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวรอให้เขาวิ่งก่อนนะครับก็คือเป็นบรรยากาศสดๆแล้วกันตอนนี้อุณหภูมิประมาณ13องศานะครับวันนี้หิมะไม่ตกแล้วแต่อากาศหนาวเนื่องจากลมแรงมากครับผมขอบคุณมากนะครับ
ก็เดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างตอนนี้เนี่ยให้ดูข้างบนกันก่อนร่วมพูดคุยกันได้ครับร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยเรื่องราวต่างๆนะครับก็เดี๋ยวแมตช์เจอกัมบะโอซาก้าเนี่ยพี่เจชนาทิพย์อาจจะได้คัมแบ็กกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับก็ติดตามกันยาวๆนะครับขอบคุณนะครับทุกการรับชมนะครับพูดคุยกันได้ครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนโอ้เป็นสนามซ้อมที่ค่อนข้างจะสวยงามมากครับที่นี่เนี่ยติดกับภูเขาไตเน่นะครับติดกับภูเขาแล้วก็โอ้โหตรงนี้นี่นะครับสนามซ้อมเขาค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ติดกับโรงงานช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะลงไปในสนามแล้วกันแต่ลงได้ใกล้ๆนะลงไกลไม่ได้ครับผมนะครับแฟนบอลเนี่ยวันนี้มาโอ้ขนาดซ้อมเนี่ยคือคนยังเข้ามาชมกันเยอะเลยครับตอนนี้ซัปโปโรเนี่ยยกระดับทีมเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองในศึกเจลีก2018นะครับวิวค่อนข้างจะสวยงามครับที่สนามฝึกซ้อมมิยาโนซาวะครับดูกันยาวๆนะครับนี่ครับบรรยากาศคือมันสวยงามมากครับบรรยากาศที่นี่แมตช์ที่แล้วทำไมพี่เจไม่ได้ลงก็อย่างที่ผมเกินไปในช่วงแรกนะครับคือเปโตวิชเนี่ยเขาอยากให้นักเตะตัวลุกทั้ง3คนที่เป็นตัวจริงได้พักนะครับทั้งโคจิมิโยชิเคนโตคุระแล้วก็เจชนาทิพย์ครับเนื่องจากเขากำศึกหนักมาลงเล่นตลอด90นาทีที่สนามซ้อมมีเสื้อขายนะครับมีครับอยู่ในช็อปสโมสรนะครับนี่นะครับเห็นพี่เจมั้ยครับวิ่งมาแล้วครับคือบรรยากาศค่อนข้างดีครับวันนี้ติดตามกันได้ครับซัปโปโรปีนี้เนี่ยโหน่าสนใจครับเปโตวิชเข้ามาทำให้มีโอกาสที่จะจบลุ้นพื้นที่ไปเล่น ACL นะครับถ้าไปได้เนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์ของทีมแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยที่ไม่แพ้ใคร9เกมติดเนี่ยก็คือประวัติศาสตร์แล้วการไม่แพ้ใครนานที่สุดนะครับเจโบทอยเนี่ยเดี๋ยวจะได้ลงนักไหนนี่คือตอนนี้เขากลับมาฝึกซ้อมได้เบาๆนะแต่ยังวิ่งได้ไม่เต็มร้อยนะครับก็คือต้องรอดูอีกสักคู่นะครับเจโบทอยเนี่ยอีกประมาณสัก2อาทิตย์หรือไม่แมตช์ที่เจอกับกัมบะโอซาก้าเนี่ยเขาอาจจะมีชื่อมาเป็นตัวสำรองก็ได้ครับพักกี่เดือนครับจบนัดนี้อ๋อพักแค่บอลโลครับประมาณ2เดือนครับก่อนไปชมสนามก็เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมเจชนาทิพย์ถึงไม่ลงอีกทีแล้วกันเปโตวิชเขาอยากจะพัก3ตั้งแต่ตัวลุกทั้งโคจิมิโยชิเคนโตคุระแล้วก็ชนาทิพย์นะครับเนื่องจากนักเตะเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นแนวลุกแล้วก็ต้องบอกว่าทำเกมเนี่ยคือทั้งช่วยเกมลุกและเกมรับวิ่งตลอด90นาทีคือเล่นเกมลุกว่าต้องใช้กำลังเยอะแล้วแต่การวิ่งกลับไปช่วยเกมรับเนี่ยมันใช้กำลังเยอะนะครับทำให้เขามองเห็นว่าแมตช์ที่เจอโทสุเนี่ยพอจบแมตช์โทสุเนี่ยคือพอจบเสร็จปุ๊บมันจะมีเวลาพักแค่2วันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้นักเตะลงเล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขาบอกว่าเกรงว่ามันจะไม่ไหวนะครับเขาก็เลยตัดสินใจพักนะครับก็เป็นที่มาที่เจชนาทิพย์เคนโตคุระและโคจิมิโยชิไม่ได้ไปในเกมที่เอาชนะซากันโทสุนะครับคิดถึงพี่เจผมบอกให้ว่าใครคิดถึงบ้างสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะนัดพี่เจสัมภาษณ์วันนึงนะครับแต่ตอนนี้ต้องให้เขาโฟกัสกับฟอร์มการเล่นในสนามก่อนเพราะช่วงนี้เนี่ยฟอร์มกำลังดีแล้วก็ไม่อยากจะให้เขามาให้เขามีสมาธิกับฟุตบอลมากๆขึ้นนะครับอ๋อก็แล้วก็ ACL เนี่ยคือ AFC Champions League ครับแต่ที่เนี่ยคือเขาเรียกกันว่า ACL นะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับโอ้ FC ก็คุณโบนัสโอ้ก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันต่อแล้วกันครับAFC Champions League ชื่อย่อเขาคือ ACL นะครับก็เหมือน UEFA Champions League นะครับ UEFA Champions League ครับก็เรียกกัน UCL นะครับเรื่องนี้ยังก็นี่ครับบรรยากาศฝึกซ้อมอ่ะใช่ครับคือผมอยากจะบอกว่า
AFC Champions League เนี่ยตัวย่อก็คือ ACL นะครับไม่ใช่ AFC ก็คือชื่อเต็มนะครับบรรยากาศนะครับโอ้โหนี่วันนี้อุณหภูมิเนี่ย13องศาครับแฟนฟุตบอลมาชมมาเชียร์กันเยอะพอสมควรนะครับนี่นะครับวันนี้เอาอาจจะรีคัฟเวอรี่ร่างกายไม่มากนะครับคือนักเตะเนี่ยค่อนข้างจะกำศึกหนักมาก็ลุ้นกันไม่แน่ในช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยอาจจะเห็น2ทีมที่มีตัวแทนจากไทยนะครับทั้งชนาทิพย์ที่ค้าแข้งอยู่กับคอนซาโดเรซัปโปโรแล้วก็ธีรศิลป์แดงดานะครับที่ค้าแข้งอยู่กับซานเฟสเซโรชิม่าเนี่ยมาในส่วนขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันไม่แน่นะครับโอ้ตอนนี้แดดเริ่มออกครับโอ้ข้าวกะเพราไก่เมื่อเช้าผมเพิ่งกินมาข้าวกะเพรากับเป็นกะเพราหมูนะครับจานละ300บาทไทยก็ราคา980เยนนะครับวันนี้13องศาเนี่ยคือบรรยากาศก็ไม่ถือว่าหนาวมากนะครับนี่ครับคือถ้าเกิดซัปโปโรปีนี้ไปเล่นAFC Champions League หรือ ACL ได้เนี่ยโหต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับก็ดูกันนะครับลุ้นกันแต่ผมอยากจะพาลงไปแต่ผมลงไปได้ไม่มากครับไม่ดูประมาณนี้อย่าให้ชมบรรยากาศอีกสักคู่หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายรูปภาพแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยฝึกซ้อมอยู่ครับเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยที่วิ่งอยู่กับฮิโรกิมิยาซาวะแต่มันก็ไกลนะครับฝนเนี่ยก็วันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับเมื่อเช้าตกมาเนี่ยครับบรรยากาศให้ดูครับนู่นเห็นไกลๆเนี่ยเจโบทอยนะฮะเจโบทอยเนี่ยลงมาฝึกซ้อมได้แล้วแต่ยังฝึกซ้อมเบาๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ AFC หรือ ACL ก็คือมันเรียกได้ทั้งหมดนะครับไม่มีใครผิดนะครับครับบรรยากาศโอ้โหแฟนบอลให้ดูแฟนบอลนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับนี่ครับข้างหลังเนี่ยเป็นคาเฟ่ข้างในก็มีพวกข้าวพวกไก่ทอดขายนะครับมีกาแฟขายด้วยครับบรรยากาศที่นี่4โมงเย็นนะครับครับผมก็เป็นแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับที่มาวันนี้มาเชียร์ได้เจอแล้วใช่ไหมครับเจอแล้วครับผมครับพี่เจอกันที่สนามวันเสาร์ครับผมครับผมนี่ครับดูกันครับบรรยากาศขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์นะครับร่วมส่งกำลังใจให้เจชนาทิพย์กันได้นะครับคือแมตช์ที่เจอกัมบะโอซาก้าเนี่ยก็มีสิทธิ์คัมแบ็กกลับมาเป็นตัวจริงนะครับใครได้ดูเกมเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเนี่ยสามภาษาในแนวลูกใช้อุจิมูระนะครับมิยาโยชิแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยก็ฮิเรโตะฮายาสกะซึ่งเป็นแบ็คนะครับมาเล่นเป็นไปอีกที่เขามีโปรแกรมเจลีกที่ถี่เนี่ยก็เพราะว่าเขาจะเว้นให้กับช่วงฟุตบอลโลกนะครับก็เลยต้องแข่งขันกันต่อเนื่องหน่อยคือจบเล็กแรกเนี่ย15แมตช์นะครับแล้วก็เล็ก2เนี่ยแข่งขันอีก16หรือ17แมตช์ผมก็ต้องดูนะครับนี่ครับบรรยากาศให้ดูว่าแฟนบอลเด็กๆนะครับบรรยากาศโอ้โหเป็นสนามฝึกซ้อมที่ผมว่าสวยมากๆในเจลีกนะครับเตะทีวันที่5นะครับ5พฤษภาคมนะครับ5พฤษภาคมเนี่ยเจอกับบาโอซาก้าในบ้านนะครับเล่นที่สนามอาซูเบสึครับก็ถ้าเกิดช่วงฟีฟ่าดีก็น่าจะได้กลับไทยนะครับแต่ถ้าเกิดต้องดูอีกทีเรื่องนี้คือตอนนี้ค่อนข้างจะเตะกันทีนะครับครับผม
เดี๋ยวผมเข้าสู่ช่วงไลฟ์สุดท้ายๆเลยครับเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยตอบคอมเมนต์กันหน่อยครับผมช่วงสุดท้ายต้องบอกว่าที่นี่ลมแรงมากวันนี้ลมโหแรงสุดๆนะครับผมต้องใส่เสื้ออีกชั้นหนึ่งเลยปกติใส่แขนสั้นได้แล้วครับที่ซัปโปโรตอนนี้ครับทำไมไม่เตะที่ซัปโปโรโดมซัปโปโรโดมต้องบอกว่าอารมณ์เขาปิดปรับปรุงทำพื้นสนามหญ้าใหม่ประมาณ 2-3 เดือนนะครับจะกลับมาอีกทีเนี่ยแมตช์เจอคาชิวะเรโซในช่วงเล็ก2นะครับซัปโปโรโดมปิดซ้อมใช่ครับก็ผมบรรยากาศที่บอกไปว่าหนาวไหมครับก็โหดูจากเนี่ยผมฟิลหมดเลยก็คือหนาวเหมือนกันนะครับอากาศเนี่ยค่อนข้างจะลมแรงแล้วกันก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกความคิดเห็นแล้วก็คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันวันนี้ให้ดูการฝึกซ้อมได้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเดี๋ยววันที่5พฤษภาคมจะไลฟ์สดที่สนามอสูรเบสกันวันนี้ผมต้องพนุวัฒน์จะยินต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันที่ซัปโปโรลงแข่งขันแล้วก็จะมีการไลฟ์สดฝึกซ้อมให้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ